ถานทูตออสเตรเลียรับเทรนพระมหาเทวีเจ้าโพสต์รูปพี่หญิงลีกับแหล่งท่องเที่ยวดังบัญชี Twitter ของเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยนายอลันแมคคินนอนนะฮะได้โพสต์รูปพี่หญิงลีบูงาวลัยคงขวัญ นะครับผู้ที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์เข้ากับสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังหลายแห่งในออสเตรเลียเมื่อเย็นวันจันทร์ที่8มีนาคมที่ผ่านมานะครับโดยโพสต์ดังกล่าวนะครับมีประกอบด้วยกัน4รูปคือรูปโขดหินอูลูลูนะฮะท่าเทียบเรือควอลลี่นะครับหาดไบรตันและเสาหินสาวกทั้ง12นะครับและทุกภาพมีรูปพี่หญิงลีหรือที่แฟนคลับเรียกว่าพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ในชุดสีแดงแปะอยู่นะครับและที่มือของพี่หญิงลีนะครับก็จะถือและสัมผัสสัตว์ประจำท้องถิ่นของออสเตรเลียหรืออุปกรณ์ที่เข้ากับสถานที่ต่างๆอาทิจิงโจ้กระดานโต้คลื่นนะครับเรื่อยไปจนถึงหมีโคเอล่าส่วนข้อความบรรยายโพสต์นะครับระบุว่าในโอกาสที่พระมหาเทวีเจ้า X โขนกระแสนะครับเยือนหัวเมืองกรุงเทพและมีกระแสตอบรับที่ดียิ่งขอเชิญชาวเยาวรุ่นทุกคนนะครับตามพระมหาเทวีเจ้าใสเสลี่ยงไปเที่ยวออสเตรเลียแบบทิปๆในช่วงที่การเดินทางไปหัวเมืองออสเตรเลียยังทำไม่ได้ด้วยเกิดโรคระบาดโควิดที่19ขอบคุณวีนออฟฟิเชียล1นะครับสำหรับภาพและการอนุญาตโดยคำว่าโควิดที่19นะครับเป็นศัพท์ที่พี่หญิงลีเรียกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ตั้งแต่มีการระบาดในรอบแรกในคลิปที่พี่หญิงลีนะครับแสดงบทบาทสมมุติเป็นพระมหาเทวีเจ้าพร้อมกับประกาศการห้ามฆ่าไทยของเมืองทิพย์นำคนรักต่างเมืองเข้ามาในเขตเมืองทิพย์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดพร้อมให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยและล้างเล็บมือเล็บเท้าให้สะอาดอีกด้วยนะครับสำหรับพี่หญิงลีนะครับเป็นชาวอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีที่มีชื่อเสียงขึ้นมานะครับจากการที่ช่างเสริมสวยที่ชื่อทิปลินดาบุญศรีเจริญที่คุ้นเคยและรู้จักกันนะครับถ่ายคลิปลงโซเชียลมีเดียจนเป็นที่รู้จักและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับพี่หญิงลีและทิปก็เดินทางมากรุงเทพมหานครซึ่งมีเยาวรุ่นเมืองทิปหรือแฟนคลับของทั้งสองคนไปรอต้อนรับเป็นจำนวนมากที่สถานีรถไฟกรุงเทพและที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนสำหรับใครที่อยากรู้จักตัวตนของพี่หญิงลีหรือพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์มากกว่านี้นะครับสามารถเซิร์ช Google กันได้เลยนะครับว่าพระมหาเทวีเจ้าหรือพี่หญิงลีแค่นั้นเองนะครับลิงก์ต่างๆก็จะเด้งขึ้นมาทันทีนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก snook.com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ